โดยการพิจารณาคาดียุบพักไทยรักษาชาติจากกรณีเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซึ่งกกตชี้ว่าเป็นการกระทําที่เข้าข่ายขัดต่อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว้วยพักการเมืองน,นั้นในการประชุมคณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญในวันนี้จะเป็นการพิจารณาในรายละเอียดของคำร้องของกก,กตคําชี้แจงพยานหลักฐานต่างๆที่พักไทยรักษาชาติได้ยื่นคําคัดค,าคา้านแก่ข้อแก้ข้อกล่าวหาพักไทยรักษาชาติของกกตโดยเป็นการประชุมอภิปราย หากสารรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีหลักฐานชัดเจนแล้วก็จะสามารถลงมติวินิจฉัยได้ทันทีแต่หากที่ประชุมคณะตุลาการเห็นว่ายังมีหลักฐานไม่เพียงพออาจจะสั่งให้มีการไต่สวนคู่กรณีในขั้นตอนต่อไปครับซึ่งในส่วนของพักแทรักษาชาติร้อยโทรปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพักจะเดินหน้าจะเดินทางไปสู่ไปสารรัฐธรรมนูญในเวลา13บสนิกานาทีของวันนี้ด้วยครับ ทางด้านกะกะตนะคะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญให้ทําเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ก็มีมติทําคําคัดค้านและมอบหมายให้พันตํารวจเอกจรุงวิทยูมาเลยคะ่ะที่การกะกะตนําเอกสารไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญโดยเป็นการให้เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติมหลังจากที่พักไทยรักษาชาติแก้ข้อกล่าวหาคัดค้านการดําเนินการของกะกะตที่ไม่พิจารณาคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมายและไม่มีการสืบสวนสอบสวน ก่อนมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญซึ่งทางกะกะตอเองยืนยันว่าดําเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมายทุกขั้นตอนค่ะนอกจากนี้เลยค่ะที่การกรกะตในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองมีหนังสือแจ้งเรื่องการตรวจสอบกรณีนายภไยบูรณิติตะวันหัวหน้าพักประชาชนปฏิรูป ติดป้ายหาเสียงระบุค,คำว่าพระพุทธเจ้าว่าไม่เป็นการขัดต่อพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561หรือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561ค่ะ อีกหนึ่งคดีนะครับสำหรับพักอนาคตใหม่ในคดีผิดพรบอรคอมพิวเตอร์จะกรณีจัดรายการไลฟ์สดวิจารณ์คอสอชอในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนนั้นในวันนี้เวลา9ก้านาฬิกาครับนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิตวนาพักอนาคต,าคตใหม่ก็จะเดินทางไปพบกับพนักงานอายการที่สำนักง,งานอายการสูงสุดโดยนายธนาทรบอกว่าไม่รู้สึกหนักใจกับคดีความต่างๆของพักเพราะเชื่อว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องการวิจารณ์ผู้มีอํานาจย่อมเป็นสิทธิ์ของประชาชน และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพักอนาคตใหม่จะต้องเดินหน้าต่อไปเพราะเชื่อว่ายังมีประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลงครับก็มีหลายคดีนะคะที่ยังคงรอความชัดเจนต้องว่ากันไปตามขั้นตอนนะคะค